อันนี้เป็นโคมไฟอวกาศนะคะโดยเวลาใช้คำว่าเทคกับเก๋แก่มากเลยเนาะนี่ค่ะแค่ตัวเนี่ยเขาสั่งแต่โคมแล้วกดไม่ครบเพราะเปล่าตัวจริงด้วยเฮ้ยหักมาอย่างนี้เสร็จก่อนแล้วพอมาถึงแล้วน้องก็เลยเป็นอย่างนี้ yes 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 harder hard อุ้ยมีคนมาส่งพัสดุที่บ้านพอดีทุกคนคะเดี๋ยวไปรับพัสดุแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะตาเนี่ยจะต้องออกไปซื้อของค่ะตั้งใจว่าจะซื้อไฟเซ็ตใหม่เลยนะคะเราเนี่ยจะจัดห้องนอนนะคะห้องนอนที่บ้านของตาให้กลายเป็นสตูแบบใหม่เลยนะคะให้เป็นสตูสไตล์แบบว่าทิกท็อกเกอร์แบบนี้ค่ะนี่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 แบบนี้เลยที่ตาหาเล็บมาเนี่ยจากใน Pinterest ก็จะเป็นสไตล์แบบนีออนนีออนสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยห้องนอนเนี่ยไอ้ตาก็บิวอินมาสวยแล้วแต่ว่าตาอยากลองเปลี่ยนสไตล์มันดูเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปหาซื้อไฟเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาซื้อของตกแต่งเพิ่มจะมีทั้งที่จะซื้อวันนี้ด้วยแล้วก็ส่วนมากก็จะมีที่สั่งออนไลน์มาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเปลี่ยนตกแต่งห้องยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ตาก็พร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปที่ MBK นะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนออกนะคะตาขอไปหยิบเครื่องดื่มก่อนเพราะว่าตาเนี่ยจะพยายามแบบดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มอะไรเงี้ยให้ได้เยอะๆโดยเฉพาะเวลาเราออกไปข้างนอกเราจะชอบลืมดื่มน้ำใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขอไปหยิบเครื่องดื่มก่อนนะคะวันนี้นะคะตาก็หยิบเป็นตัวนี้เลยนะคะวิทมอร์สีเหลืองนะคะสูตรสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสูตรไวต้าซีพลัสนะคะแบบว่าดีไซน์ออกมาให้ดูเหมือนเป็นแคปซูลเหมือนเรากินอาหารเสริมอะไรดีใจอะไรอย่างนี้เก๋ดีนะน่ารักดีคือตัวนี้เนี่ยออกใหม่ตาไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยลองดื่มกันหรือยังแต่ว่าตาเนี่ยก็ได้ลองดื่มมาแล้วสักพักนึงแล้วก็ชอบมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำผสมวิตามินซีสูงถึง 200% นะคะแล้วก็ยังมีคอลลาเจนจากญี่ปุ่นด้วยนะคะให้ผิวเนี่ยดูสดใสไม่หมองครามแบบนี้ค่ะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยให้แข็งแรงนะคะเวลาจะดื่มหรือว่าจะกินอะไรตาก็จะเน้นเป็นตัวที่แบบว่าช่วยเรื่องสุขภาพด้วยจะได้ประโยชน์2ต่ออุ้ยมีคนมาส่งพัสดุที่บ้านพอดีทุกคนคะเดี๋ยวไปรับพัสดุแป๊บนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีรสชาติแบบว่าอมเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆนะจะไม่ได้หวานเกินไม่ได้เปรี้ยวเกินก็เรียกว่าดื่มได้ง่ายมากๆเลยเป็นรสชาติที่ไอ้ตาชอบมากเวลาเราออกไปข้างนอกบางทีมันร้อนๆมันเหนื่อยๆเพลียๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพอดื่มตัวนี้เนี่ยก็สดชื่นมากๆเลยค่ะตัวนี้ที่ไอ้ตาชอบมากก็คือเขาไม่มีน้ำตาลค่ะใครที่ควบคุมน้ำตาลเนี่ยดื่มได้นะคะเพราะว่าเขาใช้หญ้าหวานในการทดแทนความหวานนะคะแล้วก็ไม่มีแคลอรี่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ไอ้ตาก็จะพกน้องคนนี้ออกไปไปเดี๋ยวเราไปที่ MBK กันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ายูทูบเบอร์ใหญ่ตาเนี่ยใช้ไฟแบบไหนเลือกไฟยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ MBK แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น4ชั้น5กันจะเป็นชั้นที่พวกมีพวกอุปกรณ์กล้องมีพวกไฟขายอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไฟที่เราจะเอาเนี่ยจะเป็นแบบไหนแล้วมันจะตกที่ราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าการจัดสตูดิโอครั้งนี้ไม่ถูกแน่นอนมีค่าใช้จ่ายตามมาเยอะแยะแน่นอนค่ะทุกคนคะมาถึงร้านแล้วนะคะจริงๆที่เนี่ยมีหลายร้านเลยเดี๋ยวเราอาจจะดูทั่วๆเนาะแล้วก็วันนี้จะมาดูเป็นไฟ LED สไตล์ประมาณนี้เลยค่ะน้องเขาจะเป็นแผงๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องเปรียบเทียบราคาอะไรยังไงข้อดีของการที่มาซื้อเองเนี่ยก็คือเราได้ลองนั่นเองเพราะว่าไอ้ตาเองก็ไม่ได้เป็นคนเก่งเรื่องไฟสตูดิโอมากนะก็เลยต้องการที่จะลองดูค่ะแรงอยู่นะตึ๊บอยู่นะตาบอดอยู่นะน่ากินมากเลยอ่ะเป็นคนชอบขนมเบื้องมากได้แล้วยังไม่ได้ไฟเลยนะแต่ได้ขนมเบื้องงงว่ะดูแล้วกินเลยอ่ะเหอะมากไม่เก็บไว้กินอะไรตอนไหนทั้งนั้นปากเลอะป่ะไม่เลอะไม่เลอะน้อยแต่เลอะมากก็ดีถ้ารักกันจริงต้องบอกนะว่าเลอะถ้าเกิดปล่อยให้เดินอะไรแบบนี้แสดงว่าไม่รักกันจริงแล้วอ่ะเขาไปเข้าห้องน้ำมาแอบลองส่องดูก่อนว่าร้านนี้จะมีแบบที่เราจะเอาหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะเพราะวันนี้เราเสียตังค์เยอะเลยค่ะสรุปได้ไฟจากร้านแรกที่เรามาดูนะคะแล้วเวลาซื้อไฟมันจะซื้อตัวเดียวไม่ได้ด้วยไงต้องซื้อเป็นคู่ขาตั้งอีกหมดเป็นหมื่นเสียเงินแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้ยอดรวม 13,000
400บาทอันนี้แค่ซื้อไฟนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะแต่งสตูวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ไฟนะคะมีของตกแต่งอื่นๆอีกเยอะมากแต่ส่วนมากจะสั่งใน Shopee Lazada อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันนะคะที่บ้านว่าเราสั่งอะไรมาบ้างทุกคนคะตอนนี้จากวันที่เราไปซื้อไฟเนี่ยก็หลายวันแล้วนะตาสั่งของตกแต่งจาก Shopee อะไรมาเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ของพร้อมแล้วเรากำลังขนของไปที่บ้านหลังโน้นนะคะที่เราจะทำสตูกันนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้ตาขอแวะเซเว่นแป๊บนึงทุกคนขอแวะไปซื้อเครื่องดื่มสุดโปรดของไอตาแป๊บนึงไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าตาจะซื้ออะไรใช่ซื้อปุ๊บดื่มปั๊บไม่ค่อยเจอเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยวิทมอร์สนะคะเครื่องดื่มตัวโปรดของไอตาเลยอันนี้ไอตาไปซื้อสูตรสีชมพูมานะคะเป็นสูตร Revitalize Vitaminตัวนี้เนี่ยเขาเป็นน้ำผสมวิตามิน A D E K เป็นวิตามินแบบว่าเยอะมากนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะเป็นกลิ่นพีชญี่ปุ่นหอมมากมีความแบบหวานๆนิดๆเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วก็หอมพีชมากใครสายพีชบอกเลยต้องโดนแล้วก็อีกอย่างนะคะเขามีโคเอนไซม์ Q10 นะคะช่วยให้ผิวเนี่ยอ่อนเยาว์แล้วก็ชะลอการเสื่อมของร่างกายและยังบำรุงสายตาระบบเลือดแล้วก็กระดูกด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปแบบว่าประกอบเฟอร์นิเจอร์อะไรเราก็ต้องแบบบำรุงเต็มที่โอกาสเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแล้วเราไปตกแต่งสตูกันค่ะนี่นะคะก็เป็นของที่ตาสั่งซื้อมาเพื่อที่จะมาตกแต่งห้องนั่นเองซึ่งห้องที่เราจะตกแต่งก็คือโซนตรงนี้ไม่ได้เป็นทั้งห้องแต่เป็นหนึ่งโซนจริงๆห้องนี้ตาบิวอินมาแล้วนะคะเป็นแบบสีชมพูน่ารักหวานๆเลยแต่ว่าก็อยากจะแต่งเพิ่มให้มันมีพร็อพเพิ่มอะไรให้มันดูเต็มเพิ่มเผื่อว่าเราถ่ายวิดีโอหรืออะไรก็จะได้แบบว่ามีลูกเล่นเดี๋ยวเรามาดูของกันนะคะซื้อมาอะไรซื้อมาอะไรยังนี่มีหนังสือปลอมนั่นเองเป็นหนังสือม็อกอัพคินโฟก็มาแต่ว่ามันไม่ใช่หนังสือจริงนะคะทุกคนมันเป็นแบบเป็นเหมือนกล่องกระดาษเป็นกระดาษยี่ยี่ปัวนั่นเองเอ้ยยี่ปังหรือยี่ปัววะยี่ปังงงนั่นแหละแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะมีตัวนี้เดี๋ยวแกะให้ดูมีกล่องรูป2อันนะคะมีอันนี้เป็นแบบว่าใสๆสวยดีนะแล้วก็อันนี้เป็นรูปนะคะคือของพวกเนี้ยมันเน้นดีไซน์มากมันไม่ได้เป็นของที่แบบว่านวัตกรรมหรืออะไรใหญ่โตคือเขาก็ปริ้นรูปสวยๆอย่างเงี้ยเราก็เอามาหาแปะหาอะไรเราก็ซื้อมาจริงๆถามว่าเราไปปริ้นเองได้ไหมก็ได้แต่เราขี้เกียจเลือกรูปนะคะมีไซส์เล็กก็มีเห็นเขาฮิตกันก็เลยสั่งมานะจ๊ะน่ารักดีนะคะแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นโคมไฟอวกาศนะคะแต่อันนี้ซื้อมาไม่ถึง100บาทเองนะคือแบบตอนนี้มันสว่างไงมันเลยมองแทบไม่เห็นเลยแล้วก็มีเป็นสีแบบเอ้ยเทคโนแต่ถ้าใช้คำว่าเทคอะแก่มากเลยเนาะต่อมาจะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นไฟนีออนนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวแอบลองเสียบ USB ดูหน่อยนะคะถ้าไฟดูดก็คือจบคลิปแค่นี้เลยนะก็คือซื้อของเน้นราคาถูกไฟดูดก็คือตายอันนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายของช่องเราหรือเปล่าเฮ้ยน่ารักฟิลแบบว่าคาเฟ่อะไรเงี้ยราคาไม่แพงด้วยนะอันนี้เป็นรูปหัวใจนะคะไหนดูซิมีรูปอะไรอีกคือดิฉันก็กดซื้อเองด้วยนะแต่ก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าซื้ออะไรบ้างโอ้ยอันนี้น้องเฮลโลน้อง Hello from the other side อุ้ยอุ้ยผิดด่านอุ้ยน่ารักเนาะมันตั้งได้แล้วก็ติดผนังได้แต่ติดผนังเราต้องหาที่ติดเอาเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุกจิกนะคะอันนี้คือเป็นเทียนเป็นไฟรูปเทียนนั่นแหละแล้วก็ซื้อจากร้านเดียวกันนะคะมีเชิงเทียนมาด้วยค่ะยังไงเอ่ยน่ารักมากแต่น้องแบบขนาดเล็กจิ๋วมากซื้อมาอย่างละ5อันนะคะไม่รู้จะวางตรงไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าเราได้วางตรงไหนต่อไปก็จะเป็นอีบุ๊กสติกเกอร์รูปใดๆโดนตกค่ะเป็นคำน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวนี้เป็นผ้าประหนึ่งว่าเรามีวิวทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูวิวทิปเที่ยวทิปน่ารักปะมันน่ารักมากมันฟิลคาเฟ่แบบตะมุตะมีมากอีกอันหนึ่งก็น่ารักเนี่ยทุกคนมันเป็นผ้านะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาแบบเทปกาแฟนี่ตอนกลางคืนสายันเราจะเปลี่ยนห้องนอนให้เป็นคาเฟ่แล้วหนึ่งอันนี้เป็นโคมไฟนะคะจากอีเกียซึ่งถามว่าผู้สั่งช้อปปี้ทำไมบ้านอยู่ข้างๆอีเกียมันมีถามให้ปะวันเนี่ยมาสั่งแต่โคมแล้วกดไม่ครบเปล่าเออว่ะจริงด้วยเฮ้ยจริงด้วยนี่ไงมันมีโคม1อันแล้วก็ถ่าน1อันแสดงว่าเราต้องกดเอาถ่านด้วยอ่ะเอ้าเอ้ยนั่นแหละกูได้ไปอีเกียจริง
แล้วอันนี้โคมไฟโรเซ่อันนี้ไม่ได้ซื้อมาจากช้อปปี้ซื้อมาจากพี่พินเขาขายต่อ100บาทที่ได้ซื้อมาอันนี้เป็นโคมไฟคือน้องเป็นดาวอะไรดวงจันทร์หรืออะไรใดๆคืออันนี้จะเป็นขามันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องต่อนี่แล้วก็มีรีโมทด้วยเวอร์เปลี่ยนสีได้ด้วยเวอร์คือแบบพอดูแล้วแบบงานไม่ละเอียดแบบเป็นสินค้าดรอปชิปปิ้งถูกๆมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดเราติดไฟแล้วมันจะลื่นแค่ไหนนะคะมาต่อไปอีกก็จะมีน้องใบไม้ปลอมซึ่งแบบใบมันยาวใช่ไหมร้านเขาก็หักมาอย่างนี้เสร็จก่อนแล้วพอมาถึงแล้วว่าน้องก็เลยมาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องมาดัดน้องไม่รู้จะดัดได้หรือเปล่าให้มันแบบงอน้อยลงนะคะแต่มันดูโง่ๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ะหรือว่ามันยังไม่ได้จัดมันเลยดูโง่ๆหรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้น่ารักมากทุกคนมันเป็นไฟกลมๆแบบนี้ซึ่งเอาไว้ติดหน้ากระจกแบบเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนไฟอย่างนี้เลยคือเป็นชิ้นๆแล้วก็แบบติดแล้วก็มีเนี่ยเป็นกาวตรงนี้นะคะแล้วก็ติดไปกับตู่ตรงนี้แล้วก็แบบอ่ะเรียงจะได้ไม่ต้องสั่งบิวอินสั่งบิวอินแพงเป็นหมื่นแม่ตังมากแล้วก็อันนี้เนี่ยก็มีไฟขาวไฟเหลืองมีหมดเลิศนะแล้วพวกนี้จะเป็นพวกแจกันซึ่งแจกันน่ะซื้อแต่ไม่ซื้ออะไรดอกไม้อันนี้น่ารักไม่รู้ว่าอันนี้เป็นด้านนี้หรืออันนี้เป็นด้านนี้วะไม่รู้เหมือนกันนะคะน่ารักมากแกะให้ดูทุกอันอันนี้เก๋ราคาก็ไม่ได้ถูกมากนะแต่ว่ามันมีความแบบมันดูแพงอ่ะนี่เอาสีชมพูน่ารักแม่หน่อยลองก็น่าจะได้อยู่มั้งดูเหมือนต้นไม้ปลอมเลยอ่ะเอ้าก็ปลอมนี่หว่าและยังไม่หมดทุกคนนึกถึงการแต่งห้องสไตล์ TikToker ก็ต้องไม่พลาดไฟนีออนค่ะดิฉันก็เลยสั่งมาแบบ2กล่องเวอร์เลยนะคะเขาบอกว่ามันต่อกับมือถือได้แล้วก็เลือกแสงเลือกสีอะไรได้นะคะเผื่อเราจะแบบเต้นในห้องอะไรใดๆแบบว่าสร้างบรรยากาศจะขอดื่มน้ำกันนึงนะคะสดชื่นแต่นี้ยังไม่หมดอีกนะทุกคนจะมีแกงตรงนี้อีกเขาจะเป็นโต๊ะเล็กๆแล้วก็มีกระจกอีกนะคะแต่อันนี้มันอาจจะแกะแบบลำบากเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราแกะแล้วก็จัดตั้งเรียบร้อยแล้วดีกว่าค่ะแต่ว่ามันก็น่ารักดีแล้วก็ต่อไปนะคะโอเควิกมอสนะคะต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นไฟนีออนจ้าอันนี้ตามซื้อมา2อันมีเฮลโลนะคะแล้วก็มีหัวใจนะคะนี่2อันนี้น่ารักมากๆเลยทุกคนถัดมาโซนนี้นะคะเป็นโซนที่แบบว่ากระจุกกระจิกปุกปิกมุ้งมิ้งเยอะมากนะคะถัดมานะคะนี่เลยเราก็แบบต้องมีการแพลนว่าจะเป็นรูปไหนรูปไหนดีสวยดีแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นผ้านะคะน่ารักมากเลยอ่ะพอปิดไฟแล้วมันเป็นฟิลแบบราตรีนิดหน่อยมุมนี้สวยมากทุกคนสังเกตว่าไฟที่เป็นเส้นเนี่ยไอตาวิ่งแบบเยอะมากเนี่ยข้างบนตู้วิ่งแบบตามกระจกเยอะมากไอตาซื้อแบบเป็นเส้นค่อนข้างยาวไปถึงนู้นเลยจ้ะนู้นๆๆๆๆคือเต็มห้องเลยนั่นเองจ้า
นี้นะคะก็จะมีติดรูปตกแต่งนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็นี่โอ้ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นโคมไฟโรเซ่ที่เราซื้อมาก็เอามาส่องเป็นมุมนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะชอบมากเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยเขาเหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ย่อมๆแล้วเขาจะฉายแสงที่เป็นเหมือนแบบอวกาศหน่อยๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูว่ามันฉายออกมาแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่เห็นไหมฟิลอวกาศฟิลแบบโอ้กาแล็กซี่อวตารเนี่ยแหละก็มาจากโปรเจคเตอร์เล็กๆเครื่องเมื่อกี้นั่นเองจ้าเขามีอีกโหมดหนึ่งนะคะเป็นเลเซอร์อ่ะเดี๋ยวให้พี่เมย์ลองกดดูอุ้ยดูดิทุกคนอันนี้คือโหมดผสมการสังเกตว่าแบบท้องฟ้าอวกาศก็ยังอยู่เลเซอร์ก็ยังอยู่จ้านี่นะคะทุกคนก็เป็นห้องไม่เรียกว่าห้องหรอกเรียกว่าเป็นมุมนึงของห้องที่ตาแต่งเพิ่มเติมนะคะแต่จริงๆนะการนั่งติดนั่งคิดว่าอาจารย์วันไหนติดอะไรก็ใช้พลังงานเหมือนกันนะก็เหนื่อยแต่พอเห็นเอาท์พุตที่ออกมาก็รู้สึกว่าเจียมค่ะขอจิบน้ำนิดนึงจะจิบน้ำอย่างเดียวไม่ได้ต้องดื่มแล้วผิวสวยด้วยรสพีชญี่ปุ่นนี่มันแบบว่าชื่นใจอ่ะนี่นะคะก็ผลงานการแต่งห้องนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะยังมีอีกห้องนึงจริงๆห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนที่เอตาบิวอินไว้แบบอีกฝั่งนึงเอาไว้ถ่ายแต่ยังมีสตูที่เป็นห้องข้างๆกันก็อยากแต่งอีกแล้วทุกคนนะคะถ้าเกิดใครถ้าเกิดสปอนไหนอยากเข้าคือได้เลยไม่ติดไฟเฟยพรมโคมไฟอะไรใดๆได้หมดนะคะห้องนั้นเนี่ยน่าจะต้องใช้งบเยอะกว่าห้องนี้เยอะเลยเพราะว่าเป็นห้องที่แบบใหญ่กว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะแต่งเป็นสไตล์ไหนถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กันนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ตานะคะอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะเผื่อว่ามีวิดีโอใหม่จะได้ไม่พลาดกันโอ้ยตอนนี้ขอแบบว่าถ่ายรูปเล่นในห้องนี้ก่อนละกันนะคะSo can I get some close?